สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบีบลูกชิ้นไก่นะครับผมและย่างเตาถ่านจิ้มด้วยน้ำจิ้มพริกไทยดำครับผมอันดับแรกตั้งกระทะให้เดือดนะครับเติมน้ำมันพืชลงไปเพื่อจะได้ไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเพื่อเพิ่มความหอมของซีอิ๊วครับผมหลังจากนั้นใช้มือบีบเพื่อไล่สูญอากาศออกจากลูกชิ้นนะครับค่อยๆบีบแล้วก็ค่อยๆใช้ช้อนตักลงไปในน้ำร้อนไฟปานกลางนะครับน้ำไม่ต้องเดือดมากไฟปานกลางใช้มือกำขึ้นกำลงเอาเนี้ยโปปัดพยายามไล่ลมออกนะครับผมนะครับบีบขึ้นบีบลงแล้วก็ใช้ช้อนตักของแบบนี้ต้องฝึกเอานะครับฝึกทุกวันชิ้นสามารถปรับขนาดได้นะครับผมแล้วแต่เราชอบลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กกว่านี้ก็ได้ครับแล้วก็ลูกใหญ่จัมโบ้เลยก็ได้ครับผมพอเสร็จแล้วเร่งไฟนะครับผมเร่งไฟให้สุกแล้วก็ตักออกใส่น้ำแข็งนะครับน้ำเย็นจัดจะได้เด้งๆครับผมพอแช่น้ำเย็นได้สัก10นาทีแล้วก็กรองออกนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวลูกชิ้นจะอมน้ำแล้วก็จืดThank you.
นี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็มาตัดดูว่ามีฟองอากาศหรือเปล่ามีเยอะมีน้อยหรือเปล่านี่ครับเนียนลูกชิ้นเนียนเลยครับแล้วก็นำมาเสียบไม้ย่างนะครับผมไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มพริกไทยดำครับผมแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม